ป้าปางหวานครับที่งานมอเกษตรศิริชาครับไปปลูกก็คือขุดหลุมกว้างใส่ปุ๋ยคอกครับหรือคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยบำรุงดินครับแล้วก็ปลูกระดับเสมอดินเก่านะครับแล้วก็เอาใบกระเตื้อกรีดเอาถุงพลาสติกออกแล้วก็ปักไม้ประยุงรดน้ำครับเช้าเย็นครับก็คือติดหมดแล้วครับแต่ปลูกแรกๆช่วงนี้อากาศร้อนครับแดดแรงทำร่มให้สักหน่อยครับกันใบไหม้ครับเน้นปลูกเสมอดินเก่าครับแล้วก็ลดให้น้ำมาชุ่มชื้นแต่อย่าลืมเอาถุงพลาสติกออกด้วยครับปลูกให้เสมอดินเก่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้จัดทำนะครับเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากอีกครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอมะปางหวานทองใหญ่ครับ